สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบ Channel นะครับเราอยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องเกม Assassin's Creed ภาค3พาร์ทที่3กันแล้วความเดิมจากตอนที่แล้ว Connor Kenway ได้รับการฝึกฝนเป็น Assassin จากอาจารย์ Achillesและตอนนี้เพื่อช่วยไม่ให้หมู่บ้านของตัวเองถูกนำไปขายคอนเนอร์จึงออกตามล่าวิลเลียมจอห์นสันและได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์บอสตันทีปาร์ตี้ซึ่งจะเป็นหนึ่งในชนวนเหตุสำคัญก่อนสงครามการปฏิวัติอเมริกาจะเริ่มต้นขึ้นต้องบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยมีชื่อคนโผล่มาเยอะมากจริงๆครับรวมถึงผมก็จะพยายามเล่าประวัติศาสตร์แทรกอยู่เรื่อยๆด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะฟังงงๆอยู่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับไว้ทำภาคนี้จบเมื่อไหร่เนี่ยจะมีคลิปมือสังหารสอนประวัติศาสตร์ที่อธิบายเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดอยู่แน่นอนครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยหลังเหตุการณ์บอสตันทีปาร์ตี้นะครับคอนเนอร์เห็นวิลเลียมจอห์นสันแล้วตัดสินใจไม่ตามไปฆ่าวิลเลียมเพราะเขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้ในเมื่อทำลายแผนการของอีกฝ่ายได้แล้วซึ่งอะคิลิสนั้นไม่เห็นด้วยเลยครับเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปอีก6เดือนคาร์เนนได้วิ่งเข้ามาแจ้งข่าวกับคอนเนอร์ว่าวิลเลียมจอห์นสันนั้นกลับมาแล้วและได้จับชาวเผ่าและพร้อมกับขู่บังคับให้ขายที่ดินให้ทำให้ครั้งนี้คอนเนอร์นั้นตัดสินใจแล้วที่จะสังหารวิลเลียมจอห์นสันครับที่นักกันยาดราดิตกันุสเดนจอห์นสันซึ่งจัดรูรักสตากว่าฮีกันซีวัฒน์กันุนฮาร์ดุนฮาเกดุตกว่าเดอฮาร์ดัตกว่าก้าทัวHeavily against their black powder and iron. The spirits will guide us. They will always have. Did they not guide us here? Yes. Peace. Peace. Have I not always been an advocate? Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. Me remember, Stanwix.We remember you moved the borders. Even today, your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed, but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us?Yes. Do you still doubt? Clear shot. Oh, no. What have you done?Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, but we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies.But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. I could have stopped it. I could have saved you all.You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. Ayawas ne yate hagumsare amdahyayun meskanas izagumhaje.จัดการเทมพลาไปได้แล้ว1คนนะครับแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปอีก2ปีเข้าสู่ปีค.ศ.1775คอนเนอร์อายุ20ปีจะขอย้ำกันอีกครั้งนะครับในเรื่องฝั่งฝ่ายที่ร้อนระอุมากในตอนนี้ทีมสีแดงก็คือชาวอังกฤษครับมาจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีพวกเทมพลาหนุนหลังและทีมสีน้ำเงินคือชาวอาณานิคมหรือคอลอนิส
หรือบางทีเขาก็เรียกว่า Patriot หรือผู้รักชาติครับซึ่งก็หมายถึงชาวอเมริกานั่นเองโดย Assassin ก็คือ Corner กับ Achilles นั้นจะสนับสนุนทีมชาวอาณานิคมนะครับอยู่มาวันนึงมีคนนำจดหมายมาส่งที่บ้านไร่บอกว่านายพอลรีเวียหนึ่งในสมาชิกของฝ่ายอเมริกาซึ่งได้ยินเกียรติศัพท์ชื่อเสียงของคอนเนอร์จากเหตุการณ์บอสตันทีปาร์ตี้มานานได้ส่งคนมาขอความช่วยเหลือจากคอนเนอร์ในภารกิจถัดไปในตอนแรกนั้นคอนเนอร์ก็ลังเลครับแต่ว่าพอเห็นชื่อจอห์นพิตแคนหนึ่งในเทมพลาที่ตามล่าอยู่เขาจึงรีบมุ่งหน้าไปหาพอลรีเวียที่เมืองบอสตันทันทีด้านพอลรีเวียก็ให้การต้อนรับคอนเนอร์เป็นอย่างดีอย่างที่เรารู้สถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวอเมริกานั้นทนไม่ไหวกับรัฐบาลอังกฤษแล้วที่ขูดรีดภาษีอย่างไม่เป็นธรรมมาตลอดเวลาและแซมอดัมหัวหน้ากลุ่มของ Sun of Liberty ก็ได้ซ่องสุมกำลังคนเอาไว้ต่อต้านซึ่งตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ในเมืองเล็กซิงตันและคองคอร์ดแต่ว่าเรื่องนี้มันรั่วไปถึงหูของแม่ทัพชาวอังกฤษและตอนนี้พอลรีเวียก็ได้ข่าวมาว่าพวกทหารอังกฤษกำลังเคลื่อนทัพมาหวังจะกำจัดกองกำลังต่อต้านที่เมืองเล็กซิงตันพอลรีเวียและสหายอีก2คนจึงกระจายกำลังกันออกไปเตือนชาวบ้านตั้งแต่เขตเมืองบอสตันยาวไปจนถึงเมืองเล็กซิงตันและคองคอร์ดซึ่งคอนเนอร์นะครับจะรับหน้าที่ขี่ม้าให้กับพอลรีเวียซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงซึ่งเรารู้จักกันในชื่อพอลรีเวียไรน์นั่นเองครับ Let everyone know that the regulars march for Lexington and Concord. The British are comingBack in the saddle, my friend. We have more people to warn. The regulars are coming. Here. We're here. Get them! We've got to shake those redcoats. I can get you! Make sure none of them get away.สุดทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงบ้านพักของแซมอดัมและได้เตือนเขาเรื่องการเคลื่อนทัพมาของทหารอังกฤษโดยแซมอดัมและพอลรีเวียจะมุ่งหน้าไปที่เมืองคองคอร์ดต่อส่วนคอนเนอร์นั้นจะอยู่ช่วยร้อยเอกจอห์นปาร์เกอร์สกัดพวกทหารอังกฤษที่เมืองเล็กซิงตันแห่งนี้และสมรภูมิเล็กซิงตันนี้ก็คือการเปิดฉากของสงครามการปฏิวัติอเมริกานั่นเองครับBut if they mean to have a war, let it begin here! Pitcairn. Disperse, you damn rebels. Lay down your arms and disperse. What the deuce are you doing? Hold your position! Cravens! Traitors! If they are not coming back, you will have to make do with those who remain. Don't you lecture me, your honor. Return fire!Return fire! You need to get to Concord and warn the others. Show this to whoever leads there. Should be a man by the name of James Barrett. Go on now!Blood's been spilled in Lexington, and there's more to come. The regulars are on the march. You don't say. And why do you think I'm met up here? Go home, or you get yourself killed. I've enough to worry about without some green boy looking to play at hero. I can vouch for him. John Parker as well.Parker seems to believe you're not completely useless, so I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts,
We'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldiering, they need some with the experience to direct them. That's something you can do? You'd best be telling the truth. You have my word. Then I suppose all that's left to do is wait. Sir! Mount the barricades! No! Ensure my men hold those positions. If the Red Devils break through, we're finished. What would you have me do? Listen carefully. The Redcoats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late, and the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. Hold fire! Fire now! Make ready! Fire! Prepare yourselves! Fire! Prepare yourselves! Fire now! Hold fire! Wait for the signal! Shoot! Wait for the signal! Go! Back! We did it! They're turning tail! Takes a true monster to do something like this. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt. So that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. It never is. คอนเนอร์ทำให้ชัยชนะในศึกแรกของสงครามปฏิวัติอเมริกาตกเป็นของฝ่ายชาวอเมริกาแต่จอห์นพิตแคนผู้นำทหารของอังกฤษและเป็นเป้าหมายของคอนเนอร์นั้นยังหนีไปได้เวลาต่อมาในการประชุมภาคพื้นทวีปครั้งที่2จอร์จวอชิงตันได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนทั้ง13เขตอาณานิคมให้เป็นผู้นำทหารสูงสุดของกองทัพชาวอาณานิคมซึ่งคอนเนอร์และแซมอดัมก็มาเข้าร่วมประชุมนี้ด้วยแต่คอนเนอร์ก็เหลือไปเห็นชาลส์ลีมานั่งประชุมด้วยครับซึ่งชาลส์ลีก็คือตัวพ่อเทมพลาที่คอนเนอร์ตามล่ามาตั้งแต่เด็กนั่นเองซึ่งตัวคอนเนอร์ก็เกือบจะเข้าไปใส่เดี่ยวแล้วครับแต่ว่าแซมอดัมนั้นห้ามเขาไว้ก่อนและได้บอกคอนเนอร์ว่าตอนนี้จอห์นพิตแคนนั้นได้หลบอยู่ในค่ายทหารอังกฤษของเมืองบอสตันและตอนนี้กองทัพอเมริกาก็มีแผนที่จะเข้าโจมตีที่นั่นนำทัพโดยนายพลอิสราเอลพุทแนมแซมได้ขอให้คอนเนอร์นั้นไปหานายพลพุทแนมที่ค่ายบังเกอร์ฮิลล์เพื่อช่วยกันจัดการจอห์นพิตแคนแต่เรื่องดันไม่เป็นไปตามแผนครับเพราะว่าฝั่งอังกฤษจากเมืองบอสตันนั้นชิงเปิดฉากโจมตีก่อนซึ่งคอนเนอร์ได้เดินทางมาถึงป้อมบรีดฮิลล์ซึ่งอยู่ใกล้เมืองบอสตันมากกว่าอยู่ใกล้ฐานศัตรูมากกว่าก็แปลว่าอยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่ศัตรูนั่นเองครับทำให้ตอนนี้เนี่ยป้อมบรีดฮิลล์เนี่ยใกล้แตกเต็มทีแล้วGoing back to Bunker Hill! Good day, gentlemen! General Putnam! What? I'm looking for John. I was told you would be able to help me find him. He's tucked away inside that city with no reason to leave. As long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silenced? Well, that bullshot might be forced to get off his arse and come forward. I shall fly this flag to signal my success. And I shall speak fondly of you at your funeral.แผนของคอนเนอร์ก็คือการจัดการกับปืนใหญ่ที่ระดมยิงมาจากเรือของอังกฤษที่อยู่รอบคาบสมุทรบอสตัน
เพื่อที่จะล่อให้จอห์นพิตแคร์นั้นโผล่หัวออกมาให้ได้เมื่อจัดการเรือได้คอนเนอร์ก็รีบกลับไปหานายพลพุทธแนมที่ค่ายเพื่อเตรียมยกทัพพระเด็จศึกจัดการกับจอห์นพิตแคร์นั่นเองครับBut not us. We have discipline. We have order. And most importantly, we have passion. We believe. So maintain vigilance. Serve your ammo. Ensure a proper line of sight. And above all else, men, do not fire until you see the whites of their eyes.Love me, Darren. He did it. That was quite a speech. Lies, all of it, I'm afraid. Still, such words have carried us thus far. And what of Pitcairn? He's left Boston, as I said he would, and set up camp on Molten Hill. There's no good way to get at him. Not with that maelstrom roaring down below.I suppose you could circle around a bit and wait for us to thin their ranks. There is no time. I will have to chance a direct approach. That's twice today you propose the impossible. I see no other choice. Not because you're mad as a March hare, son.I expect an apology on my return. The enemy is straight! Incoming fire! They're firing! Get down! Get down!
did you do this? To protect Adams and Hancock and those they serve. You meant to kill them. Kill them? Are you mad? I wanted only to parley. There was so much to discuss. To explain. You've put an end to that now. If you speak true, then I will carry your last words to them. They must lay down their arms. They must stop this war. Why them and not the Redcoats? Do you not think we ask the same question of the British? These things take time. And it would have succeeded had you let me play my part. Part of the puppeteer. Who better we hold the strings than another? No, the strings should be severed. All should be free. And we should live forever on castles in the sky. You wield your blade like a man, but your mouth like a child. And more will die now because of that. Saha yunere ne o te nam da setakwe. Tini o me yaho te na tam da setakwe. จัดการเทมพลาไปได้2คนแล้วแต่ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับจริงๆผมเนี่ยชอบบทสนทนาตอนตายของเทมพลาแต่ละคนมากๆเลยครับในภาคนี้มันทำให้เราตั้งคำถามคล้ายๆกับสมัย Assassin's Creed ภาคแรกเลยครับว่า Assassin เนี่ยมันเป็นฝ่ายธรรมะและเทมพลาเป็นฝ่ายอาธรรมจริงๆหรือเปล่าอย่างตอนนี้เนี่ยคอนเนอร์เนี่ยยังคงดูเป็นเด็กวัยรุ่นที่แยกสีของโลกใบนี้อย่างชัดเจนว่า Assassin เป็นสีขาวและเทมพลาเป็นสีดำเขามีหน้าที่ต้องจัดการเทมพลาแต่ชีวิตเนี่ยจะคอยให้คำตอบกับคอนเนอร์เองครับว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าซึ่งผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่สีเทามากๆเลยนะครับคือฟังไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเริ่มงงครับว่าเอ๊ะตกลงเราเป็นคนดีและอีกฝ่ายเป็นคนร้ายใช่ไหมกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับคอนเนอร์เนี่ยได้เดินทางกลับไปหานายพลพัทแนมเพื่อรายงานความสำเร็จในการสังหารจอห์นพิตแคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วนายพลพัทแนมก็สั่งถอยทัพและบังเกอร์ฮิลก็ตกเป็นของฝ่ายอังกฤษครับสรุปแล้วศึกนี้เนี่ยอเมริกาเป็นฝ่ายแพ้แต่นอกจากการสังหารพิตแคนแล้วคอนเนอร์ยังค้นพบจดหมายที่เทมพลานั้นวางแผนจะลอบสังหารจอร์จวอชิงตันผบ.สูงสุดของฝั่งอเมริกาอีกด้วยแต่คอนเนอร์ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดของแผนการและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปอีก1ปีเข้าสู่ปีค.ศ.1776ภาพจะตัดไปที่บ้านไร่ดาวเวนพอร์ตครับศิษย์อาจารย์แอสซัสซินดูเหมือนจะมีปากเสียงกันนิดหน่อยHow fair is the hunt, Connor? There is progress, but I worry it is not enough. You must strike where you need it most. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere and the soldiers at Lexington? Soldiers? There were no soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? To protect your people? Your struggle is the colonists' struggle. In helping one, you help the other.Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. Make no mistake, I still do, but I can't help but feel some pride in your success. And why should I give you any credit? Then don't. But first, return the robe and the blade and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you.Return these, and then your words may have some merit. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed two men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could...Trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man.And I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York.
คอนเนอร์กลับเข้าเมืองและพยายามรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับโทมัสฮิกกี้เทมพลาคนที่3ที่วางแผนลอบสังหารจอร์จวอชิงตันและในที่สุดคอนเนอร์ก็หาฮิกกี้เจอครับWhat's this? Thomas Hickey? Might be. What's it to you? Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Get him! There's another one! Grab him!Be still. You will do no more harm. You're a right fool meddling in affairs you know nothing about. Washington's the only thing keeping the Continental Army together. You kill him, you end all hope for freedom. Wrong, boyo. With him gone, they'll have no choice but to promote Lee, and then... You are both under arrest! Oh, well, we were just having a scrap, officer. Ain't nothing wrong with, two men settling their differences the old-fashioned way. Can't we come to a... Quiet! What are the charges?Counterfeiting. I had nothing to do with that. Of course not. Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... คอนเนอร์และฮิกกี้นั้นถูกจับเข้าคุกทั้งคู่เพราะถูกเข้าใจผิดเรื่องฟอกเงินปลอมแต่ว่าฮิกกี้นั้นถูกย้ายจากห้องขังขึ้นไปพักอยู่ที่ห้องด้านบนด้วยเส้นสายของชาลส์ลีและเฮแทมขณะที่คอนเนอร์นั้นยังคงถูกขังอยู่และพยายามหาทางออกจากคุกให้ได้คอนเนอร์ได้พบกับเมสันช่างทำกุญแจในคุกและเมสันได้ทำกุญแจปลอมเอาไว้สิ่งที่คอนเนอร์ต้องทำก็คือเอากุญแจปลอมไปสลับกับกุญแจจริงจากพัสดีซึ่งวิธีที่จะเข้าถึงตัวพัสดีได้คอนเนอร์ต้องก่อเรื่องเพื่อถูกขังเดี่ยวก่อนนั่นเองครับคอนเนอร์ได้อาศัยจังหวะที่พัสดีเดินมาหาที่คุกขังเดี่ยวสลับกุญแจได้สำเร็จและออกมาได้แล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนี้ก็คือการลอบสังหารโทมัสฮิกกี้นั่นเองNot who you was expecting, am I right? What have we hereI thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free.And then men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on and on, but we'd be here for days, so manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work.First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Once that's all squared away, well then,All those years ago, the child in the forest was you.
I said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. Ah, but what's done is done. Up! Up with you! I said get up! Walk! Bye now! Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is gonna be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Hafham sorted that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! Forget about me. You need to stop Hickey. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box and little else. Brothers. Sisters. Fellow patriots, several days ago we learned of a scheme so vile, so dastardly, that even repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much beloved general. Indeed, what darkness or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy. And thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Need to stop, Hickey. Go! Steady me, sir!
Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Hafham. They has the money. They has the power. That's the reason I threw him with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes. Didn't bother to ask who or how or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool to give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek, had it even. Hugh, your hands will always be empty. At ease, men! At ease! I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man. You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. Templar คนที่3ถูกกำจัดไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามต่อใน Assassin's Creed ภาค 3 พาร์ทที่ 4 ครับ